้อนรับทุกท่านกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะในช่วงถามมือเก๋ากับนมุระพัฒนศิลป์ค่ะแน่นอนว่าเรายังคงเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องนะคะกับการเลือกลงทุนในกลุ่ม consumer finance นะคะสัปดาห์ที่แล้วพี่เพลินใจกับพี่วนาถเนี่ยอธิบายให้เราฟังกันไปว่ากลุ่มนี้เวลามองเข้าไปลึกๆแล้วมันก็แยกออกเป็น2กลุ่มย่อยไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของการให้บริการการเงินแบบภาพใหญ่ๆเหมือนกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์แต่มันกลายเป็นการให้บริการสินเชื่อซึ่งสินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกันกับสินเชื่อแบบส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันซึ่งแต่ละตัวธุรกิจก็จะมีปัจจัยในการขับเคลื่อนการเติบโตที่แตกต่างกันไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่สนใจการศึกษาข้อมูลในกลุ่มนี้ก็จะต้องทำการบ้านสักนิดหนึ่งแต่หลักๆที่เราคุยกันก็คือว่าการเกิดขึ้นของ Internet of Thing เนี่ยมันจะทำให้มีทั้งผลดีและผลเสียแต่ฟังดูแล้วณวินาทีนี้ณในช่วงเวลานี้การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีเหล่านี้น่าจะทำให้ผู้ประกอบการที่สามารถหยิบเอาเทคโนโลยีมาใช้ได้สร้างอันนี้ส่งเชิงบวกได้มากกว่าเพราะว่าความเสี่ยงต่างๆที่เกิดจากเรื่องของ peer to peer lending อาจจะยังไม่เกิดขึ้นในช่วงเร็วๆนี้ถูกต้องไหมคะพี่วนาถคะดังนั้นแล้วเนี่ยที่เราคุยกันว่าถ้าใครที่สามารถเลือกหยิบเอาเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างถูกต้องเนี่ยจะเป็นผลบวกในระยะยาวได้ตอนนี้ในตลาดเองผู้เล่นรายไหนที่ดูเหมือนจับว่าจะมีความเตรียมพร้อมในเรื่องนี้ได้ดีที่สุดคะเรามองว่าอย่างตัว KTC นะคะค่อนข้างจะมีความพร้อมที่จะรับกับตัวกระแส Internet of Thing ที่กำลังจะมาะเพราะว่าคือเขามีการเหมือนลงทุนระบบต่างๆไว้ค่อนข้างพร้อม อย่างตอนนี้เนี่ยถ้าใครใช้บัตรเครดิต KTC ลองไปดาวน์โหลดเขาจะมีแอปพลิเคชันของบัตรเครดิตซึ่งมันสามารถเช็คพอยต์หรือว่าเหมือนแลกของรางวัลต่างๆได้ผ่านตัวแอปพลิเคชันเลยหรือว่าบางร้านค้าเนี่ยเราสามารถเหมือนโหลดบัตรเข้ามาในแอปแล้วก็สามารถใช้แอปตัวเนี้ยแสดงแทนบัตรเครดิตเราได้เลยด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะสะดวกกับเหมือนคนใช้งานต่างๆลูกค้าก็จะรู้สึกว่ามันสะดวกสบายมากขึ้นใช้ง่ายมากขึ้นพกมือถือก็เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนมีเขามีการปรับตัวแล้วก็รองรับกับตัว Internet of Thing ที่มันจะมาได้ค่อนข้างดีแต่ว่าถ้าอย่างเป็นตัวอื่นอย่างตัวที่เราศึกษานะคะอย่างสวัสดหรือว่าเมืองไทยเลซิ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าคือเขาอาจจะยังไม่ได้มีความพร้อมในกระแส Internet of Thing ตรงนี้เท่าไหร่นักแต่ก็ต้องเข้าใจในตัวสภาพของลูกค้าเขาด้วยส่วนนึงเพราะว่าลูกค้าอาจจะเป็นระดับกลางแล้วก็กลางล่างนะคะแล้วก็อาจจะอยู่ตามต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยความจำเป็นในการที่จะต้องปรับตัวกับกระแสต่างๆมันอาจจะยังไม่ได้เยอะมากนักแต่เราก็ค่อนข้างเชื่อว่าด้วยความพร้อมของตัวบริษัทเนี่ยถ้าลูกค้ามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจริงๆบริษัทก็น่าจะมีการปรับสามารถรองรับกับความต้องการของลูกค้าได้ค่ะเอาเป็นว่าในมุมของการเตรียมพร้อมเชิงโครงสร้าง KTC น่าจะมีอานิสงส์ที่ดีที่สุดเพราะเตรียมพร้อมมาระดับหนึ่งแล้วแต่ในตัวอื่นเองเนี่ยมันก็ต้องไปดูด้วยว่าโปรไฟล์ลูกค้าเขาเป็นอย่างไรเขาเลือกที่จะปรับตัวกันได้เหมาะสมมากน้อยขนาดไหนแต่ทีนี้นอกจากเรื่องของภาพใหญ่ๆที่เขาจะโตไปได้แล้วที่เขาจะเตรียมความพร้อมได้แล้วเนี่ยลักษณะสำคัญของการที่จะเป็นบริษัทหรือว่าเป็นผู้นำได้ในอุตสาหกรรมแบบนี้เนี่ยมันจะต้องมีอะไรกันบ้างเวลาที่นักวิเคราะห์ประเมินเนี่ยเลือกประเมินจากตัวเลขแบบไหนบ้างคะเวลาเราประเมินก็จริงๆจะดูคล้ายๆกับกลุ่มแบงค์เลย คือธุรกิจหลักของเขาก็จะเหมือนแบงค์คือการปล่อยสินเชื่อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูทิศทางการเติบโตของสินเชื่อนะคะมันจะเติบโตได้ดีไม่ดีสิ่งที่จะบอกก็คือหลักๆง่ายๆให้ดูที่ภาวะเศรษฐกิจอย่างที่เราคุยกันไปในเทปที่แล้วว่าถ้าภาวะเศรษฐกิจดีตัวไหนจะมาดีถ้าไม่ดีเราควรเลือกตัวไหนอีกตัวนึงก็คือเป็นแง่ของตัวความสามารถในการทำกำไรก็คือตัวนิมดูเหมือนแบงค์เลย net interest margin ตัวนี้มันก็เป็นเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยเหมือนอย่างที่คุยเทปที่แล้วเหมือนกันนอกจากนี้เนี่ยคือมันก็ด้วยความที่มันเป็นธุรกิจปล่อยสินเชื่อมันก็จะมีการตั้งสำรองเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบริษัทไหนสินเชื่อโตดีมากแต่ไม่มีการควบคุมคุณภาพของสินเชื่อที่ปล่อยไปเลยมันก็จะทำให้การตั้งสำรองสูงการตั้งสำรองสูงส่งผลก็กำไรไม่ดีแต่ถ้าบริษัทไหนคือมีการเติบโตของสินเชื่อที่ดีมีการควบคุมคุณภาพของสินเชื่อด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวผลประกอบการออกมาดีก็คือง่ายๆหลักการใช้หลักการวิเคราะห์คล้ายๆกับกลุ่มแบงก์เลยค่ะเห็นละว่าเวลาที่เราดูตัวเลขจากงบการเงินเราต้องจะไปโฟกัสที่อะไรบ้างไม่ใช่แค่ยอดของสินเชื่อที่ปล่อยได้อย่างเดียวมันต้องดูที่เรื่องของการสำรองด้วยว่าการตั้งสำรองมากน้อยขนาดไหนและการควบคุมเรื่องของคุณภาพหนี้นั้นเป็นอย่างไรนะคะแต่พอเรื่องพูดถึงเรื่องของหนี้และที่สำคัญพูดถึงเรื่องของสินเชื่อส่วนบุคคลด้วยแล้วเนี่ยความเสี่ยงนึงที่ตั้งแต่เรื่องของแบงก์กลุ่มแบงก์ที่เราคุยกันเนี่ยก็เราคุยกันมาตลอดก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะครับเปอร์เซ็นต์ของ NPL ที่เกิดขึ้นก็คือหนี้ที่
อาจจะไม่เพอร์ฟอร์มหรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะคะรวมไปถึงระดับหนี้ที่เราเรียกกันว่า household debt ในบ้านเราเนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในระดับสูงอยู่ประเด็นเหล่านี้มันจะเป็นประเด็นที่เป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้กับการเลือกลงทุนในกลุ่มนี้มากน้อยขนาดไหนพี่เพลินใจมองยังไงบ้างคะคือจริงๆในเรื่องของ household debt นะคะส่วนใหญ่แล้วเรามักจะพูดถึงเรื่องของตัวที่ทำให้มันเยอะเนี่ยก็คือกู้บ้านกับกู้รถยนต์ใช่ไหมคะซึ่งในกรณีของ consumer finance เนี่ยอาจจะไม่ตรงซะทีเดียวเพราะฉะนั้นนั่นคือเหตุผลที่ตอนนี้ NPL ที่ว่าสูงกันเนี่ยของกลุ่มเนี่ยก็เลยไม่ค่อยสูงนักแล้วเรามาดูกันที่การควบคุมด้วยคือเราแบ่งเป็น2กลุ่มอย่างกรณีของกลุ่มที่เป็นสินเชื่อที่เป็นการค้ำประกันด้วยพวกทะเบียนรถทะเบียนมอเตอร์ไซค์ตัวบริษัทเองเนี่ยเขาไม่ได้ให้เงินกู้ต่อตัวมูลค่าเยอะนักอย่างเช่นสมมติว่ามูลค่า100นึงเขาอาจจะให้กู้แค่ 30% ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะไปเบี้ยวหนี้เพราะเบี้ยวหนี้โดนยึดทั้งชิ้นแล้วก็เขาก็ไม่อยากให้ใช่ไหมคะในลักษณะของบริษัทเนี่ยอยากจะปล่อยบ่อยๆแล้วก็และอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าตัวบริษัทเองพนักงานเองเนี่ยต้องมี performance ในการตามหนี้ด้วยคนปล่อยหนี้ก็ต้องไปตามหนี้กลับมาด้วยแล้วก็การปล่อยเนี่ยสังเกตว่าบริษัทพวกนี้จะมีสาขาอยู่ใกล้ๆบ้านในต่างจังหวัดมันง่ายต่อการตามนี้มันจะไม่เหมือนแบงค์สังเกตว่าแบงค์เวลามาตามนี่มาจากสำนักงานใหญ่มาตามมันหาไม่เจอแต่กรณีก็คือเป็นเพื่อนบ้านกันก็ตามกันน่าจะง่ายกว่านะคะในส่วนของตัวเครดิตการ์ดนะคะเครดิตการ์ดสังเกตสิว่าเวลาเรามีเครดิตการ์ดกับนี่รถยนต์เรามีตังค์เราคืนอะไรก่อนคืนเครดิตการ์ดก่อนเพราะว่าดอกมันแพงด้วยใช่ใช่แล้วถ้าเกิดเราไม่จ่ายแล้วก็ใช้ต่อไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเครดิตการ์ดก็เลยถ้าเกิดเทียบกับแบงก์แล้วก็ NPL ก็ต้องต่ำกว่าแล้วขั้นตอนในการสกรีนเวลาที่เขาจะรับใครเป็นบัตรใหม่เนี่ยเขาต้องสกรีนเยอะเพราะฉะนั้นเรามองว่าโดยขั้นตอนเยอะแยะแล้วก็เครดิตบูโรอีกเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วมีการควบคุมที่ค่อนข้างแน่นหนานั่นคือเหตุผลที่ทำ NPL ของกลุ่มเนี่ยอาจจะไม่เยอะเท่ากลุ่มธนาคารประเด็นเรื่องของตัวเลขหนี้สูงในบ้านเราก็เลยไม่น่าจะเป็นประเด็นที่เอามากังวลในการเลือกลงทุนในกลุ่ม consumer finance นั่นเองนะคะถ้าฟังดูแบบนี้ทั้งภาพใหญ่ในระยะยาวใครมีโอกาสเตรียมความพร้อมได้ดีกว่ากันรวมไปถึงเรื่องของณสถานการณ์ปัจจุบันเองเนี่ยโอกาสในการเติบโตของส่วนไหนที่จะมีให้นักลงทุนเด็กให้เข้ามาศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมรวมไปถึงว่าและใครที่น่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ลงทุนได้ในช่วงระยะกลางหลังจากนี้เนี่ยถ้าโดยสรุปทั้งมวลแล้วเนี่ยท็อปพิกของโนมุระณปัจจุบันนี้เป็นอะไรคะก็เราก็แบ่งเป็น2กลุ่มนะคะถ้าสำหรับตัวอย่างสินเชื่อที่มันมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยท็อปพิกของเราก็คือเป็นสวัสด์คือเราชอบจากสวัสด์จากการที่1คือเขามีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะคือซัพพอร์ตด้านนอกจากการเติบโตของสินเชื่อแล้วก็อย่างที่พี่เพิร์นพูดคือการตามเก็บหนี้อะไรต่างๆมันก็จะง่ายเพราะฉะนั้นสินเชื่อก็โตแล้วก็การตั้งสำรองก็คืออาจจะไม่ได้สูงมากมันก็เลยทำให้เป็นให้เราคาดการณ์ว่าผลประกอบการเนี่ยในช่วงอีก3ปีข้างหน้า16 17 18เนี่ยจะเติบโตดีเฉลี่ยถึงปีละ34%ก็ถือว่าเป็นผลประกอบการที่เติบโตดีมากเราก็เลยเลือกสวัสด์เป็นท็อปพิกส่วนอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มสินเชื่อที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยจริงๆเรามองว่า KTC ก็คือมีความน่าสนใจนะอย่างที่เราคุยกันคือเรื่องการเติบโตในระยะยาวสำหรับตัวกระแสอินเทอร์เน็ตออฟติงก็คือค่อนข้างดีเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาคือราคามันก็ขึ้นมาตอบรับกับความพื้นฐานที่มันดีไปแล้วพอสมควรเราก็เลยลองสลับมาเลือกเป็นตัวอีออนนะคะจะก็คือเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจคือนอกจากคือเขาจะเป็นผู้นำด้านสินเชื่อบุคคลแล้วเนี่ยในแง่ของเขาก็มีการขยายธุรกิจไปในต่างประเทศมากขึ้นซึ่งในลองเทอมคือมันน่าจะซัพพอร์ตโกรทของเขาได้ดังนั้นท็อปพิกสำหรับใครอยากจะเอาไปศึกษาต่อเนี่ยก็คือเป็นตัวของสวัสด์กับตัวของอีออนนั่นเองนะคะอย่างที่บอกไปว่ากลุ่มนี้เนี่ยถ้าเราจะมองในมุมว่าการเติบโตมันจะเป็นอย่างไรอยากจะให้มองใน2กลุ่มด้วยกันก็คือต้องแยกภาพกันให้ชัดเจนแล้วจะได้เข้าไปจับถูกว่าไอ้แคตตาลิสต์สำคัญที่จะมาขับเคลื่อนนั้นเป็นอย่างไรและที่สำคัญกลุ่มนี้ค่อนข้างขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจพอสมควรส่วนแรกเนี่ยจะดีไอ้ที่ไม่มีสินทรัพย์ค้ำประกันจะดีในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวคนใช้จ่ายเยอะแต่ส่วนที่มีสินทรัพย์ค้ำประกันเวลาคนต้องการใช้เงินแน่นอนมันก็คือช่วงเวลาที่เราอาจจะไม่สามารถหาเงินจากทางอื่นได้ง่ายเราถึงต้องเอาทรัพย์ที่เรามีเนี่ยไปค้ำประกันไว้เพราะฉะนั้นแล้วกลุ่มนี้ก็เลยจะทำงานได้ดีในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวนะคะหลังจากนี้ลองทำกันบ้านกันดูว่าแล้วคุณคิดว่าเศรษฐกิจของไทยมันฟื้นตัวได้แล้วหรือยังและถ้าฟื้นได้แล้วกลุ่มไหนถ้ากลุ่มนี้มีการใช้จ่ายที่ดีขึ้นมีการเติบโตที่ดีขึ้นลองอ่านบทวิเคราะห์ดีๆทำการบ้านควบคู่กันไปดูนะคะแต่ก็อย่าลืมว่าต้องคิดไว้เสมอว่ากระแสอินเทอร์เน็ตออฟติงที่เข้ามาเนี่ยกลุ่มนี้ก็น่าจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกในเรื่องของการเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้แต่ในขณะเดียวกันการทดแทนด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้อาจจะทำให้ค่าธรรมเนียมต่างๆที่
ผู้เขาเรียกว่าอะไรบริษัทคนกลางเนี่ยเคยเก็บได้จะน้อยลงไปด้วยเหมือนกันก็ต้องลองเอามาเวทดูนะคะแต่ถ้าใครอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปอ่านบทวิเคราะห์ดีๆได้นะคะที่ nomura.direct.com นั่นเองค่ะขอบคุณมากนะคะสัปดาห์หน้านะคะเราจะพาทุกท่านมาเกาะติดกระแส Internet of Things กับหุ้นกลุ่มไหนกันต่อเดี๋ยวรอติดตามกันได้วันนี้ทั้งพี่เพลินใจพี่วนาทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะWhat?